บรรยากาศกองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงินของ DSI วันนี้เงียบเหงานะครับหลังทีมพนักงานสอบสวนคดีทุจริตบริษัท Stark Corporation จำกัดมหาชนลงพื้นที่ไปค้นบ้านของผู้ต้องหา2คนครับไปพิสูจน์หลักฐานตามข้อมูลของกลต.แล้วก็ไปขอคำให้การเพิ่มเติมของนายวรรณรัตน์ตั้งคารวะกุลผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการบริษัทหลังจากนายศรัทธาจันทระเศรษฐเลิศอดีตประธานบริหารฝ่ายการเงินของบริษัทหรือว่า CFO ออกมาสารภาพครับว่าเป็นผู้ตบแต่งบัญชีและทำนิติกรรมอำพรางเพื่อสร้างมูลค่าเทียมตามคำสั่งของฝ่ายบริหาร3คนทนายความของนายศรัทธากล่าวภายหลังส่งหนังสือเลื่อนกำหนดรับทราบข้อหานะครับว่าอาจมีความพยายามปัดความผิดมายังลูกความมันมีข้อหาบางข้อหาที่เราไม่ได้กระทำความผิดซึ่งตรงนี้ผมจะต้องหาคำตอบให้ได้ว่าข้อหาที่พนักงานสอบสวนแจ้งลูกความผมข้อหาไหนที่ลูกความไม่ได้กระทำความผิดซึ่งข้อหานั้นเนี่ยเราจะต้องให้การปฏิเสธแน่นอนแล้วเราต้องเอาพยานหลักฐานเข้ามาต่อสู้ในชั้นศาลอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI บอกว่านายชนินเย็นสุดใจอดีตประธานกรรมการบริษัทไม่เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกเพราะว่าเดินทางออกนอกประเทศไปแล้วจึงออกหมายจับค่ะและกำชับให้เร่งขยายผลไปยังผู้กระทำผิดอายัดทรัพย์สินเพิ่มเติมภายในสัปดาห์นี้หลังจากอายัดไปแล้วประมาณ100ล้านบาทขณะที่กลต.ครับใช้อำนาจตามมาตรา267ตามพ.ร.บ.หลักทรัพย์อายัดทรัพย์ของบุคคลและนิติบุคคล10รายที่ได้กล่าวโทษตามความผิดกรณีเปิดเผยข้อความมันเป็นเท็จในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และกระทำโดยทุจริตหลอกลวงเป็นเวลา180วันจึงขอให้บริษัทหลักทรัพย์ตรวจสอบทรัพย์ของบุคคลดังกล่าวเพื่ออายัดให้แล้วเสร็จภายใน15วันขณะที่บริษัท Starkแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่านายวรรณรัตน์ตั้งคารวะคุณผู้ถือหุ้นใหญ่ได้ลาออกจากบริษัททุกตำแหน่งตั้งแต่วันที่6กรกฎาคมเป็นต้นไปรวมถึงผู้ถูกกล่าวโทษรวม10รายไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริษัทแล้วครับ